วัสดีค่ะแนนซี่ทรัพย์สมัยนะคะวันนี้นะคะแนนก็ได้มาที่วัดอรุณราชวรารามค่ะนะแนนก็มาเจอโครงการหนึ่งซึ่งถือว่ามีประโยชน์และเป็นโครงการซึ่งช่วยเหลือสังคมค่ะนะคะตอนนี้นะคะแนนอยู่กับอาจารย์ฮาตันโต้นะคะซึ่งฉายาท่านนะคะอินโดรักไทยค่ะนะคะก็อยู่ตรงข้างหน้าแนนแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะต้องเรียกว่าอาจารย์ฮาตันโต้แต่ที่นี่ต้องเรียกหลวงพ่อนะครับค่ะนะตอนนี้คะอาจารย์คะตอนนี้แนนอยู่ที่ศูนย์วิปัสสนาธรรมซึ่งชื่อยาวมากค่ะอาจารย์ให้อาจารย์เป็นคนบอกดีกว่าค่ะตอนนี้ค่ะครับชื่อเต็มของเราในศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์ปฏิบัติพุทธธรรมและบำเพ็ญกุศลนานาชาติวัดอรุณราชวรารามคณะครูครับค่ะชื่อยาวจังเลยอาจารย์ชื่อยาวก็บอกศูนย์ปฏิบัติธรรมครับนะฮะแล้วก็ทราบว่าอาจารย์เดี๋ยวให้แนะนำอาจารย์ก่อนว่าทำไมอาจารย์ได้ฉายาอินโดรักไทยนะฮะก็ท่านฮาตันโต้เนี่ยนะฮะก็เป็นระดับ CEO ของอินโดนีเซียแล้วก็มาอยู่เมืองไทยได้19ปีนะคะใน19ปีนั้นนะคะต้องให้อาจารย์เล่าละค่ะครับค่ะขอบคุณครับที่นั่นสวัสดีครับค่ะชมชื่อฮาตันโต้กุนาวันครับมาจากอินโดนีเซีย19ปีก่อนค่ะมาบวชเป็นพระคือเรานับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วศาสนาพุทธอยู่แล้วเป็นคนจาการ์ตาคนจีนแต่เกิดมาที่จาการ์ตาอ๋อค่ะค่ะซึ่งพุทธก็พุทธมหายานค่ะนำแม่ไปวัดวัดมหายานค่ะแล้วก็มาเมืองไทยโดยตั้งใจมาบวชเพื่อแม่ค่ะแล้วก็เป็นที่นายานค่ะแต่มาเมืองไทยก็เปลี่ยนพุทธเป็นพุทธที่นายานค่ะบวชสี่พรรษาบวชสี่ปี4,000 ปีครับ4 ปีสกลนครท่านมีความรู้มากกว่าเราอีกนะค่ะต่อค่ะครับ2,000 ปีผมไปทุดงที่สกลนครไปปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ย้ายวัดอรุณอีก2,000 ปีค่ะ4,000 ปีก็คิดว่าอย่าแช่ประสบการณ์ที่ผมได้จากวัดพระค่ะโดยวิจารณาให้ชีวิตที่มีประโยชน์ก็คือเราซาบซึ้งในรสพระธรรมก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตใช่ทำให้เราอยากจะเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างเต็มที่ครับค่ะแล้วก็อยากโดยตั้งใจอยากพาอยากให้ดูธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะว่าเปลี่ยนชีวิตผมเองก่อนค่ะตั้งแต่เป็น CEO เป็นนักธุรกิจที่ปกติอัตราใหญ่มากที่โมโหความดันสูงความดัน200ก็คือเราจะเปลี่ยนตัวเองด้วยเปลี่ยนตัวเองก่อนก็คือการที่เราศึกษาในรูปธรรมเนี่ยนะคะช่วยทำให้เราควบคุมอารมณ์ของเราจากคนที่เคยอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เราก็ใช้รูปธรรมและนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตของท่านอาจารย์ค่ะโดยการบวชบรรพานี่เปลี่ยนชีวิตโดยประจิปุงสาเลยค่ะค่ะแล้วก็ขี้ร้อนมากๆครับขี้โมโหมากๆจนตอนนี้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ตอนที่พอมาเมืองไทยผมไม่มีอะไรค่ะไม่ว่าเป็นนักธุรกิจตอนที่มาเมืองไทยนี่ผมไม่มีเงินสักบาทหนึ่งก็คือเราถอดหัวโขนเรามีแต่คนธรรมดาแล้วมาศึกษารสพระธรรมและทำให้เป็นการจุดเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์ค่ะ19ปีในเมืองไทย19ปีเมืองไทยหลังจากนั้นสืบแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยสังคมโดยตั้งใจจะไม่กลับมาทำไม่กลับมาทำธุรกิจช่วยใช้ชีวิตที่มีประโยชน์ช่วยคนไทยช่วยเด็กด้อยโอกาสที่เมืองไทยเพราะว่าผมตอนที่บวชเป็นพระตอนที่บางครั้งไม่ได้บินตะบันบอกว่าผมอยู่บนโคกครับบึงหนองหานคนไทยให้ผมอาหารให้ผมปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมะได้ซึ่งผมก็อยากตอบแทนบุญคุณคนไทยผมตัดสินใจอยู่เมืองไทยแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเด็กด้อยโอกาสที่เมืองไทยโดยผมดูเขาบ่อยมากเรื่องการฆ่ามนุษย์ค่ะ
นะคะก็19ปีนะคะที่ท่านอาจารย์บอกว่าบวชมาได้4พรรษาแล้วก็สึกมาช่วยงานสังคมนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นการจุดเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เลยค่ะนะคะอาจารย์คะหลังจากที่สึกมาเนี่ยเราก็มาช่วยเหลือสังคมเรามีเค้าเรียกว่าอะไรเห็นเด็กยากจนเห็นเด็กต่างจังหวัดครับใช่มั้ยก็เลยเป็นจุดที่เราอยากจะช่วยเหลือสังคมใช่ครับค่ะแล้วก็เด็กโดยโอกาสนี้นะปกติเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ก็คือรู้เท่าไม่ถึงการกับสังคมใช่ใช่ค่ะซึ่งเจตนาอยากเอาธรรมะเปลี่ยนชีวิตคนเพราะว่าเปลี่ยนชีวิตตัวเองคนได้ค่ะก็เลยอยากจะเปลี่ยนก็อยากเปลี่ยนเด็กๆเปลี่ยนด้วยค่ะโดยพาเด็กๆปฏิบัติธรรมเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในชีวิตประจําวันซึ่งจริงๆอันนี้ไม่มีความรับอะไรมากมายแก่แต่พาเด็กๆปฏิบัติธรรมโดยศีลสมาธิเพื่อให้เด็กๆเกิดปัญญาเพราะว่าวิธีป้องกันเด็กๆอย่าให้โดนหลอกอย่าให้เป็นเหยื่อการเข้ามาให้การศึกษาด้วยการศึกษาให้อาชีพได้แน่นอนเราให้ทุนปฏิบัติธรรมแต่ที่สำคัญเด็กๆต้องเกิดปัญญาค่ะเพราะว่าปัญญานี่คุ้มครองเขาได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าเราให้ทุนอย่างเดียวยังไม่ได้เกิดปัญญามีเยอะแยะเด็กจบปริญญาตรีโดนหลอกมีเยอะเด็กจบปริญญาตรีโดนคุ้มขืนยังมีเยอะแต่ปัญญาที่เด็กๆเอาไปไหนนะไปไหนได้ตลอดชีวิตใช่ก็คือถ้าเราเกิดปัญญาเนี่ยทำให้เด็กฉลาดขึ้นเอาตัวรอดจากสังคมในยุคปัจจุบันนะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยสังคมอีกด้านหนึ่งนะคะคือตอนนี้ก็รู้สึกคนรณรงค์เรื่องโครงการป้องกันการค้ามนุษย์นะอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาตินะคะซึ่งฉายาอินโดรักไทยเนี่ยนะคะก็มาจากจุดนี้เองแต่จุดนี้นะคะกี่ปีแล้วคะอาจารย์ซึ่งทำมานี่ก็10กว่าปีครับ10กว่าปี10กว่าปีบาศูนย์การเรียนชุมชนเนี่ยนี่10ปีครับตอนนี้เรารุ่นที่11ค่ะซึ่งที่ผ่านมานี่เรามีเด็กประมาณ150กว่าคนที่จบจากศูนย์กะศูนย์เราค่ะแล้วก็เราให้ทุนเรียนอาชีพเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะคราวนี้โครงการของอาจารย์ดูแล้วมันจะยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสนับสนุนเงินทุนนะครับอาจารย์คนเดียวก็คงไม่ไหวไม่ไหวครับใช่ไหมฮะไม่ไหวเพราะฉะนั้นจุดเริ่มแรกเนี่ยเรามาที่วัดอรุณก่อนครับนะฮะครับได้ครับเริ่มจากที่มาก่อตั้งที่วัดอรุณค่ะศูนย์เนี่ยค่ะใช่อันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นบุกเบิกครับค่ะเป็นที่บุกเบิกตอนแรกๆก็เป็นทดลองค่ะผมทำอันนี้ซ้ำอย่าซ้ำเล็บไหมค่ะค่ะตอนนี้ทำ10กว่าปีแล้วเรามีประสบความสำเร็จ 98% ก็คือสั่งสมประสบการณ์แล้วก็เราได้ทุนช่วยเหลือครับทราบว่าจากสหรัฐอเมริกาจากสหรัฐอเมริกาค่ะครับทุนอันนี้ก็เกือบ 100% นี่มาจากสหรัฐอเมริกาค่ะสถานทูตสหรัฐก็ช่วยเราค่ะมูลนิธิสหรัฐก็ช่วยเรามูลนิธิ JWSUPSIPFoundation กับ Virginia B. Tumin Foundation นี่เป็นผู้ให้ทุนช่วยเด็กโดยโอกาสที่เมืองไทยค่ะทราบว่านะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะอาจารย์ก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาค่อนข้างเยอะนะคะได้รับรางวัลด้วยได้รับรางวัลครับนะให้อาจารย์ออกรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ผู้ทำผลประโยชน์จากกระทรวงศึกษาธิการครับค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอินโดรักไทยซึ่งเราควรยกย่องนะเราคนไทยด้วยกันนะคะจริงๆก็น่าจะมาช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันร่วมบริจาคนะคะอ่ะ11ปี11ปีครับนะของศูนย์ที่อาจารย์ศูนย์การเรียนชุมชนศูนย์การเรียนชุมชนนะก็อยากจะให้อาจารย์เล่าถึงว่า11ปีที่ผ่านมานะอาจารย์ได้ก่อตั้งศูนย์เนี่ยไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้ประสบการณ์ประสบความสำเร็จเรานี่ 98.23% ค่ะซึ่งสูงที่สุดในโลกค่ะโดยอันนี้ความชุ่มชื่นจากตั้งแต่เขาแล้วก็ที่ไม่นานนี่ความชุ่มชื่นจากยูเนสโกค่ะองค์กรยูเนสโกก็ทำศูนย์การเรียนเราในเป็นตัวอย่างครับเป็นตัวเดียวศูนย์การเรียนที่สำเร็จช่วยเด็กโดยโอกาสค่ะเด็กพวกนี้นี่มาจากทั่วทุกจังหวัดในไทยในประเทศไทยแล้วก็ส่งมาให้ทางอาจารย์ครับนะเราเริ่มตั้งแต่7ขวบมีตั้งแต่7ขวบ
หวังไอ้ตึงผู้ใหญ่ครับแต่เด็กผู้หญิงที่มากับเรานี่ก็ส่วนใหญ่อายุ17ที่เพิ่งจบม.6ค่ะกระทรวงศึกษาธิการช่วยหาเด็กทั่วประเทศอ๋อที่ก็มีปัญหาทางด้านเงินทุนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเด็กขันพาเด็กกำพาเด็กยากจนเด็กแตกแยกครอบครัวที่ปกติเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ค่ะอันนี้ที่เราแน่นช่วยเด็กโดยโอกาสตรงนี้ก่อนเพราะว่าผู้หญิงไทยนี่ส่วนใหญ่โดนโลกไปการค้ามนุษย์ตัวโลกเราให้ทุนโดยเงินจากสหรัฐให้ทุนอาชีพผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็รับประกัน 100% งานเมื่อจบอยู่กับเราปีหนึ่งโดยทุนงานแล้วก็ปัญญาอันนี้เราให้มันครบไม่เข็ดป้องกันการค้ามนุษย์ครับนะคะก็ในโครงการของอาจารย์เนี่ยนะคะก็เราก็มาตั้งศูนย์ที่วัดอรุณได้11ปีแล้วนะคะในแต่ละเซกชันหรือแต่ในคลาสที่อาจารย์ได้ทำนะคะมีอะไรบ้างคะทั่วไปที่เราสอนอาชีพหลักที่รับประกันรับรองงานให้เด็กๆนี่เป็นผู้ช่วยเรามีอาจารย์มาสอนมีอาจารย์สอนแล้วก็เราก็กับหมอสยามกับโรงพยาบาลธนบุรีค่ะซึ่งเด็กๆก็จะเรียนที่โรงพยาบาลธนบุรีเด็กนี่ก็คือเรารับมาจากทั่วประเทศห้องนึงนี่มีประมาณกี่ปีนี้เรามี27คน27คนค่ะเรารับปีนึงประมาณ25ถึง30คนค่ะอันนี้เด็กประจําที่อยู่กับเราครับมีที่พักมีอะไรให้เสร็จมีห้องพักมีอะไรเสร็จหมดเราดูแลหมดทั้งแต่ค่าถึงค่าใช้จ่ายรายวันค่าชุดค่าอยู่ค่ากินคือทุกอย่างนี่เด็กก็ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ของเราใช่นะวิชาที่สอนมีอะไรบ้างอาจารย์นอกจากผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเด็กๆก็เรียนอาชีพเช่นเรารักษาวัฒนธรรมไทยค่ะเด็กเรียนลำไทยดนตรีไทยขนมไทยแกะสลักแกะสบู่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเรียกว่า culture ไทย culture ใช่เพราะว่าเราผมดูลองเด็กเราไม่สอนไม่รักษาวัฒนธรรมไทยเดี๋ยวเขาลืมแล้วก็ทำไมผมตั้งที่วัดอรุณเพราะว่าสมัยคนวัฒนธรรมไทยวัดเป็นที่พึ่งวัดเป็นที่เรียนแต่สมัยนี้เด็กๆ ก็ไปที่ห้างไปที่คาราโอเกะร้านอินเทอร์เน็ตน้อยที่เราจะเห็นแล้วทราบว่ามีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยใช่เป็นวันไหนฮะหรือเรามีทุกเย็นมีทุกเย็นครับทุกเย็นเริ่มกี่โมงคะเริ่ม4โมงครึ่งจึงเสร็จค่ะนอกจากเด็กประจำแล้วเนี่ยเด็กข้างนอกที่สนใจจะเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็สามารถจะเข้ามาได้สามารถเข้ามาได้ส่วนใหญ่ฝรั่งที่มาปฏิบัติธรรมอ๋อฝรั่งนะเป็นชาวต่างชาติค่ะ 90% อย่าฝรั่งที่มาปฏิบัติธรรมค่ะค่ะอ๋อในส่วนการเรียนการสอนนี่เรามีทุกวันมีทุกวันเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงคะ4โมงครึ่งปกติแต่วิปัสสนากรรมฐานอาจารย์ที่มาสอนนี่ก็เป็นอาสาสมัครผมเองอาจารย์ที่มาสอนที่นี่ก็เราจ้างครับโดยความรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับรองแล้วก็เรียนจบครับเราก็มีวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการดูแล้วศูนย์ของอาจารย์นี่ไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่เล็กๆ เลยนะเป็นระดับอินเตอร์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำพังที่เราจะได้รับการอุดหนุนจากสถานทูตอเมริกานะแล้วก็เงินทุนต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นจะต้องแบกภาระไว้เยอะเพราะฉะนั้นนี่เราก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยด้วยกันนำมาช่วยกันบริจาคนำมาช่วยกันสนับสนุนโครงการของอาจารย์ค่ะนะคะก็ในที่วัดอรุณนี่นะคะศูนย์ของอาจารย์นี่ก็อยู่ที่คณะ6ใช่ไหมฮะมาที่วัดอรุณแล้วก็สามารถจะมาได้ที่คณะ6ใช่ครับนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะเชิญท่านผู้ชมนะคะไปชมห้องของอาจารย์ไปชมรอบๆในศูนย์ปฏิบัติแห่งนี้นะซึ่งชื่อยาวมากแน่ก็บอกว่าศูนย์การศึกษาและศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ครับนะคะ
ใช่ในเรื่องส่วนตัวของอาจารย์อาตันโตเนี่ยถือว่าท่านเป็นนักธุรกิจซึ่งได้สละแล้วและมีจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะให้มาศึกษาในรถพระธรรมถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างนะซึ่งเรียกว่าหนึ่งในล้านนะซึ่งเป็นคนต่างชาติเป็นคนอินโดแล้วก็เรียกว่าอินโดรักไทยนะอาจารย์แล้วก็มาบำเพ็ญประโยชน์นะคะเพื่อ เด็กๆครับนะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์มีอะไรจะกล่าวให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการในขณะนี้ค่ะเชิญเลยค่ะครับก็อยากได้ให้สนับสนุนโดยให้เกิดกำลังใจครับเพราะว่างานอันนี้นะไม่มีวันหยุดค่ะพร้อมของพาเด็กๆปฏิบัติธรรมทุกวันตั้งแต่ที่สี่ครึ่งเด็กๆตื่นนั่งสมาธิทำบุญใส่บาตรทุกวันค่ะอมเปลี่ยนชีวิตเด็กๆโดยพาเด็กๆปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งจะไม่มีวันหยุดเราไม่ได้บอกแล้วขอโทษนะวันนี้เราไม่ช่วยคนเราไม่ปฏิบัติธรรมวันหยุดค่ะเราทำทุกวันเราทำทุกวันค่ะแล้วก็อยากชวนก็ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเพราะว่าอันนี้เราสำเร็จเพียงชีวิตคนไทยค่ะแล้วก็ผมมีกองกันใหญ่กว่านี้นะที่อยากเผยแพร่กองกันเรานี่ทั่วโลกค่ะเอาส่วนการเรียนเรานี่เป็นตัวอย่างค่ะทั่วโลกค่ะก็อย่างไรเราปฏิบัติธรรมได้ช่วยชีวิตเราดีขึ้นค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นที่ปัจจุบันนี้ที่ออร์แลนโดที่ซานเปโดริโนทั้งหมดอยู่กับเกี่ยวกับจิตใจครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะสนับสนุนทั่วโลกการวิปัสสนาขั้นต่างๆในชีวิตประจำวันความสำคัญมากๆครับเราขัดปัญญาในการศึกษาเราการศึกษาเราสอนเราอย่างไรเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างไรเป็นคนมีปัญญาข้อขั้นไรทั้งหมดเก่งมากฉลาดมากแต่ปัญญาขาดซึ่งจริงๆที่พออย่าสุนทรเดียนเหล่านี้เป็นสมัยตอนนี้เป็นทั่วโลกเป็นทั่วยังทั่วโลกก็วัดอรุณก็เป็นตัวอย่างด้วยอยากได้คนไทยมาช่วยกันค่ะมองอินโดรับมองไทยเสิร์ชใน Google ได้เลยอินโดรับมองไทยค่ะก็อยากได้คนไทยมาช่วยกันบ้างค่ะนะก็ถือว่าอาจารย์ฮาตันโต้นะก็เป็นเรียกว่าเป็นใบเบิกทางให้ทุกคนได้หันมาศึกษาและปฏิบัติธรรมนะอาจารย์เชื่อว่าการที่เรามีพระธรรมในจิตใจจะทำให้โลกเราน่าอยู่ขึ้นไม่ว่า เหตุการณ์ต่างๆนะที่เลวร้ายขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะขาดจากที่ไม่มีรสพระธรรมในจิตใจค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์พาชมรอบๆนะคะวันนี้เนี่ยนะคะดีใจมากเลยซึ่งได้มาสัมผัสอินโดรักไทยค่ะคุณฮาตันโต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพรรณสาสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะค่ะสำหรับที่อุ้มได้มาเรียนที่นี่นะคะก็คือที่นี่สอนให้หนูได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างทั้งชีวิต ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันสอนให้หนูมีสมาธิในการเรียนเพราะทุกวันทุกเช้าเราจะนั่งสมาธิตอนประมาณตีสี่ครึ่งค่ะก็จะมีการสวดมนต์ธรรมเช้าแล้วก็นั่งสมาธิต่อจากนั้นพวกเราก็จะทำความสะอาดซึ่งสอนให้เราได้เป็นคนที่มีความรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองสอนให้เรามีสมาธิในการทำหลายๆสิ่งและสอนให้เรามีสมาธิในการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งที่หนูได้มาเรียนที่นะคะก็คือหนูก็มีความที่จะอยากช่วยทางบ้านในการที่จะส่งน้องเรียนบ้างเพราะว่าน้องเองก็เรียนหลายคนเงี้ยค่ะก็ได้มาเข้ามาที่นี่ก็ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยสยามเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยากขอบคุณทางโลกไหมครับค่ะก็คืออยากขอบคุณคุณพ่อที่ให้โอกาสหนูที่ให้เด็กคนนึงที่
ถ้าเรียนอยู่บ้านก็จะไม่มีทุนการศึกษาแล้วก็ได้เข้ามาเรียนที่นี่เราก็ได้ความรู้ได้ทั้งเป็นพยาบาลด้วยเป็นผู้ช่วยพยาบาลนี้ค่ะมีเราสามารถที่จะส่งเงินให้ทางบ้านแล้วก็ไปส่งน้องเรียนได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเฟื่องฟ้าเซ่เฮอค่ะค่ะดิฉันภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาเรียนที่ได้มาอยู่ที่ศูนย์การเรียนแห่งนี้ค่ะค่ะที่นี่ได้มีการสอนวิชาชีพได้มีการเรียนเสริมเช่นวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์ค่ะในวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีการเรียนเกษตรแล้วก็ทำอาหารค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นคือหนูแกะสลัดไม่เป็นเลยค่ะซึ่งการที่ได้มาเรียนที่นี่ก็ได้ทำให้เราได้มีความฝึกในการทำอาชีพหรือการเรียนเสริมแบบนี้ค่ะซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษนี่นะคะจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะหนูก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่ให้โอกาสหนูค่ะถ้าไม่มีคุณพ่อหนูคงไม่ได้มีโอกาสเรียนค่ะเพราะว่าทางบ้านของหนูไม่มีทุนในการส่งหนูเรียนต่อค่ะหนูขอบคุณคุณพ่อมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปริศนาจราบร้องนะคะค่ะก็ที่ได้มาเข้าเรียนที่ศูนย์นี้นะคะก็คือทางบ้านฐานะยากจนค่ะก็ได้เข้ามาเรียนที่ศูนย์นี้คือพี่สาวก็เคยเรียนอยู่ที่นี่แล้วพี่สาวก็แนะนำให้มาเพราะว่าศูนย์นี้ให้ทั้งความรู้ให้วิชาติดตัวทั้งแบบให้ที่นี่สอนภาษาอังกฤษสอนคอมสอนอาทิตย์ก็สอนแกะสลักสอนทำอาหารก็ถ้าแล้วก็ยังมีตอนนี้ก็กำลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลค่ะหลักสูตร1ปีค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อที่ให้ชีวิตใหม่ให้การศึกษาให้ทุนการศึกษาให้หนูได้มีชีวิตใหม่ให้มีชีวิตที่ดีค่ะขอบคุณคุณพ่อมากๆค่ะ